เป็นว่านะถ้าพระสงฆ์เข้าถึงเนี่ยถ้าพระสงฆ์เข้าถึงพระธรรมเข้าระดับเข้าไปถึงระดับ25%มันก็ใช้รัศมีของสมมติว่าได้50 กิโลเมตรขอโทษ25 กิโลเมตรรัศมีทําการไงมันก็เขตแดนถ้าเข้าถึงพระธรรมสกิทาคามีก็เข้าไปได้50 กิโลเมตรอย่างเป็นต้นถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระอนาคามีมันก็ไปได้ถึง75 กิโลเมตรอัพแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงพระอรหันต์มันก็ไม่มีประมาณเลยครับโอเคไหมถ้าพระอรหันต์ปุ๊บจะไม่มีประมาณนะครับมันเลยที่สิ้นสุดมากเกินไปโดยไม่มีประมาณนั่นถ้าพระอรหันต์นะครับถ้าพระสงฆ์ได้ถึงขั้นพระอรหันต์นะครับหรือแม้แต่คฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะฮะถ้าได้ถึงขั้นพระอรหันต์นะครับก็แปลว่าสิ่งที่อะไรนะที่เป็นพระธรรมพุทธเจ้าเนี่ยให้วัคคชาโรจน์มันก็ให้โดยไม่มีประมาณนะไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละครับโอเคไหมจนกว่าจะหมดลมหายใจกึกนะครับโอเคนะก็คือหมายความชันที่ว่านี้นะครับคุณสุกริตไม่ว่าทำไมทราบว่าลุงได้เสริมเติมตอบคำถามนี้ไม่ทราบว่าเก็ตไหมไปด้วยกันไหมมันขัดแย้งกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าขัดแย้งก็มันควรจะขัดแย้งที่เคยจำมาหรือไม่ประมาณหรือไม่นะครับใช่ไหมครับเราต้อง